กันเมื่อวานหัวหน้าพูดเรื่องโปรเจกต์งานใหญ่ใช่ไหมนี่แกหลับตอนประชุมอีกแล้วใช่ไหมเขาเรียกว่าพักสายตานิดหน่อยอะแล้วสรุปว่าไงเขาบอกว่าเขากำลังเล็งหาคนมาคุมงานตรงโปรเจกต์นั้นอยู่นั่นแหละถ้าเกิดว่าได้งานแล้วงานออกมาดีอะเขาจะพิจารณาขึ้นเงินเดือนด้วยนะตื่นเต้นจังเมื่อไหร่หัวหน้าจะประกาศเป็นชื่อฉันสักทีนะเลิกมั่นก่อนระวังพลอยไว้เถอะว่าที่ผู้เข้าชิงกับแกก็ทายพลอยได้อะฉันก็ไม่อยากทำงานด้วยหรอกนะก็จริงอะทำงานอยู่คนเดียวก็รักสันโดษเกินที่สำคัญทีมเวิร์กเนี่ยเป็นศูนย์สุดๆแล้วถ้างานออกมาดีก็ได้หน้าอยู่คนเดียวเออเอาเถอะพูดแล้วเสียอารมณ์ว่ะภาวนาแล้วกันไม่ฉันก็แกมากินข้าวเฮ้ยเอาสาหร่ายจาบานมากินบ้างดิอืมไปซื้อเองดิตอนนี้มีโปรซื้อ2แถมหนึ่งอยู่จริงเหรองั้นไว้ฉันไปสั่งแล้วกันแต่ตอนนี้ขอกินก่อนอ้าวทุกคนเพื่อความเท่าเทียมผมจะตัดสินว่าใครได้เป็นหัวหน้าทีมจากการทำงานนะโดยให้แต่ละคนได้ลองทำงานในโปรเจกต์ย่อยเพื่อดูว่าใครจะมีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุดที่ผมไว้วางใจจะทำโปรเจกต์ใหญ่ที่จะถึงในครั้งนี้โอ้น่าต้องทดสอบกันขนาดนี้เลยเหรอคะงานนี้ผมซีเรียส นะอย่าไปว่ามันเลยครับหัวหน้าเห็นนิวเยียร์มันติดเล่นอย่างเงี้ยแต่พอเข้าจริงอ่ะมันเต็มที่กับงานมากเลยนะครับจริงค่ะงานหนักก็เอางานเบาก็สู้ยังไงผมก็ขอย้ำนะอยากให้พวกคุณทุกคนช่วยกันทำงานนี้ไม่ใช่แข่งขันกันเพียงเพราะเห็นแก่เรื่องเงินค่ะค่ะครับผมเปิดมางานแรกหัวหน้าก็ให้แกเป็นคนคุมงานเลยเหรอเก่งจริงๆเลยเพื่อนฉันแต่สเกลงานมันก็ใหญ่อยู่นะดูแลอีเวนต์งานครบรอบแบรนด์ดังเนี่ยมีฉันอยู่ทั้งคนไว้ใจฉันได้เลยเรื่องรันงานกับสคริปต์อ่ะดีเลยช่วยได้ลุยเรื่องสถานที่จัดงานทั้งหมดอ๋อเดี๋ยวฉันดูแลเรื่องออกแบบกับแบ็คดรอปเองก็แน่นอนอยู่แล้วนั่นมันหน้าที่เธอขอสวยสับแบบปังนะจ๊ะไม่เอาไก่กาแล้วมีครั้งไหนที่ฉันทำออกมาไม่ดีด้วยหรอเอาเป็นว่าคาดหวังละกันงานเพื่อนฉันนี่ต้องออกมันเนี๊ยบที่สุดนี่ยะงั้นถ้าไม่มีอะไรแล้วฉันไปแล้วนะเอ้าเดี๋ยวดิแล้วไม่อยู่คุยรายละเอียดงานด้วยกันหรอสะดวกทำเงียบๆคนเดียวมากกว่าแต่ว่าถ้ามีอะไรก็ทักแชทมานะขอตัวก่อนจ้าเชิญเลยจ้าเหนื่อยเว้ยเดินทั้งวันไม่ได้พักเลยพี่กันพี่กันทำไมพิธีกรเขารันกิจกรรมผู้โชคดีก่อนอ่ะพี่ฮะเป็นไปได้ไงอ่ะอันนั้นลำดับสุดท้ายของกำหนดการไม่ใช่หรอเนี่ยก็เขาพูดอยู่พี่ฮิงั้นรีบไปเอาชุดนักร้องขึ้นมาก่อนเร็วไม่ทันแล้วพี่เขาเข้าช่วงเล่นเกมกันแล้วโหยเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยคุณรู้ใช่ไหมว่าทำไมผมเรียกคุณมาคนเดียวครับเพราะผมเป็นหัวหน้าคุมทีมใช่แล้วทำไมทำงานกันสะเพร่าแบบนี้ผมขอโทษที่ไม่ทันระวังให้ดีครับงานมาเลยผิดพลาดดีนะที่ยังสับเปลี่ยนคิวกันได้ไม่งั้นเละกันฉันขอโทษนะขอโทษจริงๆที่ฉันส่งไฟล์สคริปต์รายงานไปให้ลูกค้าผิดอ่ะแต่ตอนนั้นฉันมั่นใจแล้วนะว่าฉันดูแล้วจริงๆช่างมันเถอะเรื่องมันก็ผ่านไปแล้วเย็นนี้แกอยากกินอะไรอ่ะเดี๋ยวฉันเลี้ยงเองเป็นการขอโทษ
อยแล้วนี่แกจะไม่พูดอะไรหน่อยหรอพูดอะไรอ่ะมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับฉันปะความผิดใครความผิดมันดิเอ้าพูดงี้ได้ไงอ่ะก็ต้องรับผิดชอบด้วยกันดิเราทำงานเป็นทีมนะใช่แกจะมาพูดลอยๆแบบนี้ไม่ได้นะพลอยอย่าลืมสิหน้าที่ของฉันคือดูแลแบ็คดรอปหน้างานมันเสร็จแล้วก็จบแล้วนี่ต้องมีอะไรอีกอ่ะแต่อย่างน้อยอ่ะก็ควรให้กำลังใจเพื่อนหน่อยไหมล่ะได้เลยค่ะหัวหน้าหัวหน้าไม่ต้องเป็นห่วงนะคะเดี๋ยวในเยียจะเตรียมงานสัมมนาของเพื่อนหัวหน้าให้ดีที่สุดเลยค่ะยังอยู่ค่ะยังอยู่ค่ะหัวหน้าคะเดี๋ยวนี้จะโทรกลับนะคะค่ะค่ะวันที่18เหรอขอโทษนะคะคะไม่ทราบว่างานนี้ลงวันที่ผิดหรือเปล่าคะเหมือนวันนั้นน่าจะมีงานสัมมนาของบริษัท 5PM นะคะไม่นะคะรายละเอียดงานถูกต้องตามกำหนดการทุกอย่างเลยค่ะอะไรกันเนี่ยนิวเยียร์จัดการงานยังไงถึงให้งานมันชนกันแบบเนี้ยงานก็ต้องเลื่อนออกไปแบบที่มีกำหนดแบ็คดรอปก็ต้องเลื้อใหม่เนี่ยนะแล้วแบบเนี้ยผมจะไว้ใจให้คุณทำงานโปรเจกต์ที่ใหญ่กว่านี้ได้ยังไงขอโทษค่ะหัวหน้างานก่อนก็พังงานนี้ก็พังเสียหายกันไปตั้งเท่าไหร่ละหนูขอโทษจริงๆนะคะหนูจะพยายามให้ดีกว่านี้ค่ะเหรอก็ดีงั้นครั้งหน้าผมจะคาดหวังไว้สูงกว่านี้เลยทำให้ผมผิดหวังแล้วกันทำงานด้วยกันทำไมไม่มีใครรีเช็คเลยวะฉันก็พลาดเองแหละไม่ได้เช็ควันเวลาและสถานที่ให้ดีก่อนแล้วพลอยล่ะทำไมไม่บอกว่าวันที่งานมันผิดทั้งที่ตัวเองทำแบ็คดรอปแท้ก็ขอออกตัวก่อนละกันว่าฉันทำตามบีฟทุกอย่างส่งมาแบบไหนฉันก็ทำแบบนั้นงานเสร็จก็คือจบฉันผิดตรงไหนอะโหทำงานของตัวเองคนเดียวโดยไม่แคร์คนในทีมเลยเหรอแล้วแกไม่เอะใจบ้างเลยเหรอว่าข้อมูลไม่ตรงกันน่ะแกมีสิทธิ์พูดด้วยเหรอกันตัวเองทำงานผิดเองแท้ๆอย่ามาโทษคนอื่นได้ปะเฮ้ยอะไรวะเอาตัวรอดคนเดียวเลยโดยทั้งหมดทางเราก็จะคุมโทนให้เข้ากับผลิตภัณฑ์ด้วยค่ะเยี่ยมครับดีเลยครับไม่มีอะไรต้องแก้ไขแล้วถ้าคุณนายชอบผมก็ดีใจครับอยู่แล้วล่ะครับงานดีขนาดนี้ถ้าผมได้คุณพลอยมาทำงานผมก็คงหมดห่วงแล้วล่ะครับผมรับประกันได้เลยครับว่าคุณพลอยจะไม่ทำให้คุณผิดหวังแน่นอนครับงั้นเดี๋ยวผมขอตัวก่อนนะครับพอดีว่าเดี๋ยวมีงานต่อครับงั้นเดี๋ยวผมไปส่งพลอยไปด้วยกันสิค่ะค่ะฉันละหมั่นไส้จริงๆได้รับคำชมทั้งหัวหน้าแล้วก็ลูกค้าฉันว่าถ้าเป็นแบบนี้นะมันต้องฉกตำแหน่งหัวหน้าทีมงานโปรเจกต์ยักษ์ไปแน่ๆไม่มีทางหรอกฉันจะทำให้มันปังเองให้ผมใจเย็นงั้นเหรอนี่คุณจะบ้าหรือเปล่าคุณทำข้อมูลผมหลุดจนบริษัทคู่แข่งชิงตัวไปเปิดก่อนเนี่ยนะแถมข้อมูลยังเหมือนกันไงแกนี่คุณจะให้ผมใจเย็นอีกเหรอครับผมเข้าใจที่คุณนันไม่พอใจนะครับตอนนี้ผมกำลังเรียกตัวพลอยมาคุยอยู่ครับจะให้ผมฟังข้อแก้ตัวอะไรอีกอ่ะอีกไม่กี่วันเนี่ยจะเป็นงานเปิดตัวบริษัทผมแล้วทางคุณเนี่ยจะรับผิดชอบยังไงผมจะเร่งส่งงานชิ้นใหม่ให้เร็วที่สุดเลยครับไม่ผมไม่ต้องการเร็วที่สุดผมต้องการภายในวันนี้ผมไม่เข้าใจเลยจริงๆผ่านมาตั้ง3โปรเจกต์พวกคุณคุมงานกันไม่ได้เลยเหรอทำไมงานมันพังแบบนี้ไหนลองอธิบายมาสิปัญหามันเกิดจากอะไร
คือบอสครับพูดตามความจริงมาไม่งั้นผมหักเงินเดือนพวกคุณทุกคนแน่จริงๆแล้วงานผมมันก็ออกมาดีนะครับบอสมันเนียนทุกอย่างเลยแต่เป็นตรงที่นิวเยียร์ต่างหากที่เป็นคนทำพลาดอ้าวนิวเยียร์เป็นคนส่งสคริปต์งานที่ยังไม่ได้แก้ไปให้เขาครับลำดับงานมันก็เลยออกมารวนก็เป็นอย่างที่เห็นเลยครับบอสเฮ้ยก็ที่แกอ่ะถ้ามีเอกสารผิดในวันที่จัดงานของฉันทั้งที่โปรโมทไปเรียบร้อยแล้วจนฉันต้องโดนด่าเนี่ยฉันยังไม่ยอมความผิดให้แกเลยไหนๆฉันก็ได้พูดแล้วฉันขอพูดหน่อยเถอะส่วนแกยายพลอยไม่เคยสื่อสารไม่เคยช่วยกันเอาแต่ตัวเองแบบเนี้ยแล้วมันจะเป็นทีมได้ยังไงฉันก็รับผิดชอบในส่วนของฉันแล้วป่ะแล้วมันก็ออกมาดีด้วยเถอะที่พูดกันอยู่เนี่ยไม่ใช่ความผิดฉันด้วยซ้ำฉันไม่เคยทำงานพลาดใช่เหรอก็แค่มีทำงานของคุณนายหายแค่นั้นเองพอสักทีเถอะเลิกแก้ตัวกันได้ละรู้ไหมหลังที่พวกคุณเถียงกันชอนอ่ะบริษัทเสียหายทั้งตัวเลขและชื่อเสียงไปขนาดไหนละแล้วก็พูดเรื่องของพลอยผมรู้หมดแล้วนะที่เป็ดได้หายแล้วข้อมูลหลุดอ่ะมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นเพราะว่าบางคนไปปล่อยต่างหากจะเอาไว้ด้วยวะไม่เป็นไรหาก่อนรีบหน่อยอุ๊ยนี่ไงเจอแล้วเก็บไม่ไวเลยแล้วก็รีบไปกันเถอะจะได้ไม่มีใครเห็นทำอะไรกันอ่ะไม่ไปกินข้าวกันเหรอตอนแรกผมก็ไม่เข้าใจแต่ตอนนี้ชัดเจนละว่าพวกคุณทำงานกันไม่เป็นทีมเวิร์คแทนที่จะช่วยกันทำงานแต่กลับชิงดีชิงเด่นกันยังไงความผิดโทษฐานเผยแพร่ข้อมูลบริษัทผมควรต้องไล่พวกคุณทุกคนออกนะแต่หัวหน้าครับผมไม่มีอะไรจะพูดกับพวกคุณแล้วเชิญครับส่วนคุณผลงานของคุณมันดีนะผมยอมรับเลยแต่การที่คุณทำงานคนเดียวไม่สนใจทีมเนี่ยแทนที่จะช่วยพัฒนาทีมไปให้ไกลแต่กลับแย่ลงกว่าเดิมผมหวังว่าคุณจะปรับปรุงตัวนะค่ะหัวหน้าเชิญครับ